การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อสบู่สมุนไพรสูตรโบราณอัญมณีแชมพูสมุนไพรขิงเพียวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่บทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่บช่วงแรกในวันเสาร์นี้นะคะหนุ่มแอมสุธีจะพาเราไปท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างบ้านครูมนตรีตราโมทจะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปแซ่บกันได้เลยค่ะแซ่บทราเวลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแอมสตีนะครับกับแซ่บทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้พามาเที่ยวที่นี่ครับผมบ้านโสมสองแสงหรือว่าบ้านคุณครูมนตรีตราโมทนะครับด้านในจะมีอะไรน่าสนใจครับเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติท่านนี้นะครับไปดูกันเลยครับส่วนสถานที่ตั้งของบ้านครูมนตรีตราโมทนะครับอยู่ที่ถนนติวานนท์ครับอยู่ที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับคุณครูมนตรีตราโมทนะครับถือว่าเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินอาเซียนนะครับและเป็นราชบัณฑิตด้วยนะครับเป็นผู้ที่มีความจัดเจนเป็นเลิศทางด้านดนตรีไทยทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติครับก็ถือว่าเป็นคุณครูที่มีคุณค่าทางด้านดนตรีไทยของบ้านเราเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนะครับคือบ้านของคุณครูมนตรีตราโมทนะครับบ้านไม้2ชั้นครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้นะครับโดยคุณยานีตราโมทลูกของท่านนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกนะครับที่สนใจชีวิตแล้วก็ประวัติของท่านนั้นเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมที่บ้านหลังนี้ได้ด้วยครับคือบริเวณชั้น2นะฮะคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับแต่ละจุดนั้นเนี่ยนะครับเขายังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมนะครับนี่คือของเก่าของจริงเลยนะครับของท่านครูมนตรีตราโมทนะครับก็ถือว่าคุณครูนั้นเนี่ยเป็นคีตกวี5แผ่นดินนะครับตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ยังมีผลงานเพลงที่ท่านแต่งเอาไว้เนี่ยมากกว่า200บทเพลงเลยทีเดียวครับเรียกว่าถ้ามีเวลาเนี่ยต้องแวะมาชมกันให้ได้นะในส่วนบริเวณนี้ทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นอาคารที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่นะฮะหลักๆเลยเนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะได้มีโอกาสเข้ามาทำพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครูที่นี่ด้วยครับวันนี้ได้มาเที่ยวแถมยังได้ความรู้กลับบ้านไปด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมานะครับที่นี่แหละฮะบ้านครูมนตรีตราโมทครับวันนี้หมดเวลาของแซ่บทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามได้นะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max X Series ช่วงหน้าเตรียมท้องไว้ให้พร้อมเลยนะคะอาหารอร่อยอร่อยมารออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาแซ่บกันค่ะZAP TV สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าซิเนเต้ข้าวตราไก่แจ้
นี้นะคะเออยู่ที่ห้องอาหารเกาหลีคงจูนะคะที่โรงแรมปฐมวันปรินเซสค่ะที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารเกาหลีร้านแรกในเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าเปิดมายาวนานกว่า19ปีนะคะแล้วก็บริหารงานโดยคนเกาหลีแท้ๆค่ะเรียกว่าเป็นต้นตำรับเลยก็ว่าได้นะคะและนี่นะคะคุณผู้ชมก็รายล้อมไปด้วยอาหารเกาหลีเยอะไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะมาเริ่มที่เมนูแรกกันดีกว่านะคะชื่อก็เพราะมากชื่อว่าเจ้าหญิงปทุมวันค่ะคุณผู้ชมมีหลายอย่างนะคะเป็นแบบเย็นนะคะมีแผ่นแป้งนะคะกุ้งไข่ขาวสไลด์นะคะไข่แดงเนื้อไก่ปูอัดเผ็ดเข็มทองแครอทนะคะแล้วก็แตงกวาค่ะสวยแล้วนะคะรสชาติอร่อยอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมถ้างั้นนะคะมาต่อกันด้วยเมนูที่2นะคะชื่อว่าไก่ทอดพริกนะคะเอาไก่เนี่ยนะคะไปหมักกับแป้งนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ไปทอดนะคะแล้วก็มีพริกแห้งนะคะมีกระเทียมด้วยค่ะรสชาติของเครื่องปรุงเนี่ยนะคะเข้าเนื้อไก่นะคะกำลังดีแล้วก็ไก่เนี่ยกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในอร่อยมากๆค่ะมาต่อกันด้วยเมนูถัดไปนะคะเป็นรวมมิตรเลยนะคะเป็นบาร์บีคิวนะคะมีทั้งหอยเชลล์นะคะจากอเมริกานะคะมีกุ้งมีปลาหมึกเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้คือเสิร์ฟพร้อมกับผักสดแบบนี้นะคะสดมากค่ะแล้วก็ซอสเนี่ยรสชาติเข้มข้นกำลังดีนะคะคุณผู้ชมพอทานแล้วแบบอร่อยมากๆของคุณผู้ชมวันนี้เป็นเมนูที่ห้ามพลาดเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะมาต่อกันด้วยเมนูถัดไปค่ะคุณผู้ชมข้าวยำเกาหลีค่ะคุณผู้ชมเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสพริกนะคะซอสพริกนะคะก็มีความเค็มนิดๆแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆนะคะพอมาผสมกับข้าวนะคะแล้วก็ผักต่างๆอร่อยมากๆเลยค่ะของข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปนะคะเป็นเมนูน้ำนะคะแล้วก็ของหวานบ้างนะคะเริ่มที่เมนูแรกนะคะน้ำอบเชยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นลูกพลับแห้งนะคะพุทราแห้งแล้วก็เป็นเม็ดสดนะคะชื่นใจเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากๆเลยล่ะค่ะมาต่อกันด้วยเมนูข้าวของหวานถัดไปนะคะคุณผู้ชมเป็นลูกพลับวอลนัทนะคะคุณผู้ชมเอาลูกพลับเนี่ยนะคะมาห่อวอลนัทอยู่ข้างในนะคะความมันของวอลนัทนะคะพอมาผสมกับความหวานของลูกพลับแล้วเนี่ยอร่อยมากๆคุณผู้ชมเป็นเมนูที่แนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากอร่อยแบบเอนะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับห้องอาหารคองจูนะคะอยู่ที่โรงแรมปทุมวันปรินเซสชั้น2นะคะเรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแบบแท้ๆเลยล่ะค่ะรับรองว่าเด็ดมากๆแน่นอนค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะแซดทีวียังมีเรื่องราวแซดๆรออยู่อีกมากมายเดี๋ยวกลับมาแซดกันต่อสักครู่เดียวค่ะแซดทีวีกับช่วงแซ่สไตล์วันนี้เอก็มีเรื่องราวหลากหลายสไตล์มาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะแซ่สไตล์กลุ่มอิซูซูในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างต่อเนื่องส่งมอบโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่16โดยอีซูซูได้ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการสำรวจและวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจรรวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะโรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอย่างมากเลยและเมื่อฤดูฝนผ่านไปน้ำก็จะไม่มีนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่สามารถมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนี้ได้ต้องเดินทางเป็นระยะไกลไปศึกษาที่โรงเรียนอื่นอิซูซูได้แก้ปัญหาโดยการสร้างระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาดแล้วก็อาคารผลิตน้ำดื่มให้กับโรงเรียนแห่งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขไปได้แล้วเด็กๆก็จะกลับมาเรียนในโรงเรียนที่ใกล้บ้านของตนเองตามเดิมค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆอย่างนี้นะคะอิซูซูจะทำให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเป็นครั้งที่3ของผมแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่16ของอิซูซูแล้วที่มาทำโครงการดีๆแบบนี้เพื่อพี่น้องชาวไทยนะครับที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ซึ่งน้ำเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตต่อการอุปโภคบริโภคนะครับทางอิซูซูก็จะไม่หยุดจนกว่าทุกโรงเรียนในประเทศไทยนะครับจะไม่ขาดแคลนน้ำซึ่ง
เราได้ยินแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนคนไทยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางอีซูซูด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับโครงการอีซูซูให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอีซูซูเพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอีซูซูนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาอย่างแท้จริงค่ะบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวน้ำ6สุดยอดเซียนเกมผู้ชนะจากการแข่งขันนิสสัน GT Academy ซีซั่น2มาฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อไปเข้าค่ายสุดยอดค่ายปั้นนักขับร่วมกับทีมอาเซียนที่สนามแข่งซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษโดยครั้งนี้เน้นด้านไหวพริบและการสื่อสารด้านความแข็งแรงของร่างกายและความฟิตและด้านทักษะในการขับขี่และควบคุมรถวัตถุประสงค์ของการจัด GT Academy นะคะหรือว่ากิจกรรมการเรียนรู้การขับนะคะเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมของเยาวชนนิสสันประเทศไทยนะคะก็พยายามที่จะเปิดเวทีให้กับเยาวชนเหล่านี้ได้มีเวทีการแสดงออกถึงพรสวรรค์และความสามารถที่ถูกที่ถูกทางนะคะได้มีเวทีที่เขาจะมองมุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่ให้เขาได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในสิ่งที่เขารักค่ะNissan GT Academy เป็นโครงการที่มุ่งเน้นอย่างจริงจังกับการปั้นนักแข่งรถดาวรุ่งดวงใหม่โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแข่งรถซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Nissan Motor ประเทศไทยจำกัดที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอ๊ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Deep Orchello และสถานที่ถ่ายทำรายการประทุมวัน Princess Hotel สวัสดีค่ะ